สวัสดีครับพี่น้องนะครับวันนี้พามาเที่ยวนะครับพี่น้องของลุงชำฟาร์มนะครับพี่น้องสวัสดีครับพี่ภูครับเป็นไงครับพี่ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับนี่อยู่เขื่อนป่าซักครับก็ท้ายๆเขื่อนนะครับพี่อำเภอท่าหลวงไหมพี่ตรงนี้อำเภอท่าหลวงไม่รู้น่าจะใช่นะเพราะว่าออกจากตลาดปลามาไม่ไกลนะครับพี่น้องจังหวัดลพบุรีนะครับเป็นไงครับพี่ช่วงนี้ช่วงนี้แย่ครับน้ำขึ้น น้ำขึ้นเขื่อนนะพี่น้องน้ำขึ้นมาแล้วนะครับขามสะพานมาแล้วนะพี่น้องมาอยู่ตรงนี้กี่วันแล้วครับพี่อยู่ได้3วันแล้วครับก็จะย้ายได้พรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้ใช่ไหมครับก็ไปต่อก็ไปทางไหนครับพี่กลับไปโน่นกลับไปลงทุ่งครับอ๋อก็ช่วงนี้ระหว่างก่อนจะเกี่ยวข้าวช่วงนี้ก็คือไล่เลาะไปครับก็ไปครับก็กะว่าถึงเกี่ยวข้าวเสร็จก็ลงทุ่งเลยครับก็ยื้อเวลาไปเรื่อยนะพี่นะป่ะนะครับเดี๋ยวเดินดูใกล้ๆนะครับอันนี้แยกมาจากฝูงที่พี่เชนนะครับตอนนี้แบ่งกันเป็น2ฝูงนะครับพี่น้องฝูงนี้เท่าไหร่ครับพี่300ตัวครับ300ตัวนะครับแสดงว่าอยู่ที่นู่นก็ฝูงใหญ่ครับอยู่นู่น500 500นะครับอู้กินหญ้านี่เขากินดีนะครับเนี่ยป่านครับจะพายางมือจะมีเปิดราคาช่วงไหนครับพี่ช่วงน่าจะเป็นปีใหม่ครับปีใหม่นะพี่น้องกันหลังเกี่ยวเข่านะครับช่วงลงทุ่งไปแล้วสักเดือนครับให้เขาได้กินหญ้ากินฟางดีๆก่อนนะครับก็คัดเปิดไหมพี่ครับคัดเปิดครับก็คือตัวไหนที่เปิดก็คัดแยกฝูงออกมาเลยครับใครที่สนใจก็ติดต่อได้เลยมาชี้เอาเลยนะครับเพราะว่าคัดไปแล้วก็คือขายทุกตัวนะครับตัวที่คัดออกมานะครับราคาก็ค่อยมาคุยกันนะครับใช่ไหมครับพี่มาดูตัววัวแล้วก็คุยกันนะครับเป็นเลือดสูงไหมพี่ที่คัดขายก็เหมือนกันครับก็อย่างนี้นะครับเลือดสูงครับก็คือต้องทำความเข้าใจว่าวัวเนี่ยพัฒนามาพร้อมกันแต่ว่าชุดหนึ่งจดใบไว้ครับทําประวัติไว้ก็เป็นเลือดร้อยนะครับพี่น้องอีกชุดหนึ่งไม่ได้ทํานะครับไม่ได้ทําแต่วัวก็พัฒนามาพร้อมกันพร้อมกันพ่อเดียวกันนะครับพี่น้องคอแตกต่างกะแค่มีใบกับบ่มีใบนะครับแต่ว่าสายเลือดก็เท่ากันเท่ากันนะครับพี่น้องตัวนี้ใกล้คลอดแล้วครับพี่ครับตัวนี้ใกล้คลอดโอ้ตัวนี้ใกล้คลอดนะพี่น้องเพศเริ่มบวมแล้วนะครับเนี่ยน่าจะอีกนานไหมพี่ไม่รู้เหมือนกันนะ 2-3 อาทิตย์ได้ไหมได้ได้น่าจะได้นะครับเพราะนมยังไม่เต็มที่นะครับพี่น้องแต่เพศเริ่มบวมแล้วนะครับป่ะนะครับเดี๋ยวเบิ้งเรื่อยๆนะโอ้กินดีนะพี่น้องอันนี้เป็นหญ้าแพทย์ไหมพี่ครับหญ้าแพทย์หญ้าแพทย์นะครับพี่น้องของพี่นี่ส่วนมากจะกินบนที่สูงอะนะครับชอบกินแห้งๆครับชอบกินแห้งๆนะครับบางฟูงนี่มักแนะนำกับกินดีนะครับแต่บางฟูงกับบ่กินเลยไม่ชอบแม่น้ำอ๋อถ้ามีน้ำไม่กินเลยครับก็กินได้มันไม่ค่อยไม่ชอบอ๋อนี่นะพี่น้องนี่ก็เป็นสาวนะพี่น้อง10กว่าเดือนนะครับเดี๋ยวคัดงัวเปิดราคาเดี๋ยวบอมอบจิมาติดตามให้เบิ้งนะครับเพราะว่าปีนี้ก็ขายไปเยอะแล้วนะพี่นะใช่ไหมครับปีนี้ขายไปร้อยกว่าตัวครับร้อยกว่าตัวแล้วนะครับพี่น้องก็คือช่วงต้นปีครับร้อยเท่าไหร่ไม่รู้160-170ตัวนะครับพี่น้องเดี๋ยวนี่ก็จะคัดขายอีกเยอะไหมครับพี่ชุดนี้ชุดปีใหม่ก็น่าจะเป็นร้อยแหละร้อยสองร้อยเหมือนกันก็น่าจะเป็นร้อยสองร้อยนะครับพี่น้อง
พาะตัวผู้ก็เป็นรอยแหละเฉพาะตัวผู้ชุด10กว่าเดือนนะครับ10ปลายๆนะครับพี่น้องอายุนะครับก็เป็นร้อยตัวแล้วนะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องเท่าโบสนะครับตัวผู้ก็ขายอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะพี่ก็ขาย 40,000 นะครับ 40,000 นะครับก็คือใครราคายกครับราคายกนะครับเหมาไปเลยนะครับพี่น้องก็คือมาคัดเอานะครับว่าสุด 40,000 กับสุด 40,000 ไปเลยนะครับตัวไหนที่มันเล็กก็หลุดไซส์ก็ไม่ต้องเอาไปครับก็ได้ 40,000 ก็ขายนะครับขั้นบ่ได้ก็เลี้ยงต่อนะครับพี่น้องขั้นผู้ใดเอาไปต่อได้ก็เอาไปนะครับขั้นผู้ใดคิดว่าไปต่อบ่ได้ก็ยังบ่ต้องเอาไปส่วนตัวเมียล่ะครับพี่เริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับชุดที่เคยเปิดมาตัวแม่แม่ลูกเคยขายแซงกับบาทครับแล้วแต่ลูกเด็กลูกใหญ่ถ้าลูกเด็กแซงกับประมาณแสนถ้าลูกเด็กก็ถูกน้อยหนึ่งแสนต้นต้นแสนกลางๆนะครับแม่ลูกนะครับพี่น้องอยู่ที่ลูกผู้ลูกแม่แล้วก็ลูกตัวน้อยตัวใหญ่นะครับถ้าเป็นวัวหย่านมเหรอพี่เท่าที่เคยขายขายเริ่มต้น 80,000 ครับ 80,000 นะครับพี่น้องอ๋อรุ่นใหญ่แล้วครับอ๋อรุ่นใหญ่อ๋อรุ่นใหญ่นะครับพี่น้องนี่รุ่นนี้นะครับตัวนี้ก็น่าจะท้องแล้วมั้งครับพี่ครับอ่อนๆนะน่าเป็นสาวท้องนะครับชุด 80,000 นี่นะครับพี่น้องขั้นท้องก็น่าจะท้องเดือน2เดือนนะครับท้องอ่อนๆ นะพี่นะแต่น่าจะเป็นสัตว์แล้วล่ะครับนี่ก็ถือว่าสาวใหญ่นะครับพี่น้องท้องอ่อนๆ นะครับมีเล็กมีใหญ่นู่นใหญ่นู่นมีเล็กมีใหญ่อ๋อรุ่นนี้ก็ใช่ใช่ไหมครับรุ่นท้องนี่แหละครับอ๋อรุ่นท้อง 85,000 นะครับอ๋อสาวท้องแรกไซส์นี้เลยใช่ไหมครับก็นี่แหละมีใหญ่ก็มีเล็กก็มีปนครับปนกันนะครับเล็กก็มีก็ใหญ่นี่นะครับรุ่นกำลังสีเป็นซัดพร้อมผสมแล้วก็รุ่นท้องนะครับในรุ่นนี้ครับก็ต้องมาดูเอานะพี่นะลองมาชี้ตัวเอาถ้าตัวเล็กหรือไม่ท้องหรือเล็กลงมาก็ราคาก็อาจจะหลุดลงมาหน่อยนะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องสาวท้องแรกก็ประมาณ 85,000 นะครับนี่ใหญ่ตัวนี้น่าท้องแน่นอนนะพี่น้องอายุสำนีนะครับท้องพ่อเลือดร้อยนะครับพี่น้องคุ้มฝูงเป็นงัวเท่านะครับหัวโล่นนะพี่น้องก็สายเลือดก็ถือว่าสูงนะพี่น้องเบิ่งแข้งขาใหญ่ดีนะครับคอขาเล็บดีนะครับขั้นโตหน่อยลงมากกับราคากันหลุดลงมานะครับพี่น้องแต่ขั้นเป็นตัวเท่ากับว่าตามความสวยนะครับครับเดี๋ยวผมไปเบิ่งเท่าโบสถ์โอ้ตัวนี้ตัวผู้นะครับพี่น้องตรงข้างกันนี้นะครับก็เตรียมเงินไว้นะครับผู้ใดอยากได้กับช่วงปีใหม่นะพี่นะไม่ขายก็เลี้ยงไม่ไหวนะ เยอะนะครับพี่น้องว่าหลายคักนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแม่ลูกไหมครับเนี่ยครับลูกตัวนอนครับอ๋อลูกตัวนอนนะครับอย่างนี้ก็แสนกลางๆไหมพี่ครับแสนกลางๆนะครับตัวเมียไหมครับเนี่ยน่าจะตัวเมียเบื้องหน้าตัวเมียนะครับอันนี้ประมาณแม่นี่ได้ประมาณลูกเท่าไหร่แล้วครับแม่นี่ลูกกี่ตัวไม่รู้กันอ๋อต้องให้พ่อนะครับครับต้องพ่อเป็นผู้คัดนะครับพี่น้องคัดขายเพื่อนกันสิจำว่าได้แม่นนะครับก็แสนก็ถือว่าแสนกลางๆนะพี่น้องก็ถือว่าโอเคนะครับกับพันธุกรรมนะครับลูกตัวแม่กับประมาณ6เดือนได้ไหมพี่ 5-6 เดือน 6-7 เดือน 6-7 เดือนนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับพี่น้องก็งัวชุดนี้ถือว่าเป็นงัวที่กระดูกแข้งขาดีนะครับพี่น้องเพราะว่าเป็นงัวเฒ่านะครับนุ่มๆดีนะครับเพราะว่าสายที่เริ่มพัฒนาก็มาจากสายกระดูกนะพี่นะกระดูกเนื้อหนังแล้วก็น้ำนมนะครับจะเดินดูอีกนะครับ
อันนี้เป็นรุ่นเล็กนะครับโอ้นอนกินเลยนะครับพี่น้องขออภัยนะครับพี่น้องมีสายเขานะครับเอฟซีนะครับกำลังถ่ายคลิปอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้เบิ่งฟังข้างนี้นะพี่น้องขนาดง่วงบ่ค่อยมีหยากินนะครับพี่น้องก็ยังบ่ผอมนะครับด้วยพันธุกรรมของเขานะครับแบรนด์ก็จะเป็น TH นะครับถ้าเป็น TH ก็ออกจากนี่ทั้งหมดเลยครับต้นตำรับอยู่ที่นี่ครับต้นตำรับที่นี่นะครับพี่น้องเป็นเลือดร้อยนะครับไรทงนะครับน่าจะเป็นฝูงเดียวมั้ยพี่ที่เป็นเลือดร้อยที่เยอะที่สุดครับไรทุ่งนะครับแล้วก็มีลูกผสมนะครับเลือดสูงนํานะครับชุดที่จะเปิดนี่ก็มีทั้งหย่านมทั้งสาวใหญ่ทั้งแม่ลูกมีทุกแบบครับทุกแบบนะครับแม่ลูกแล้วเล็กสาวใหญ่ตัวผู้ครับโอ้หน่าสนนะครับพี่น้องนี่นะครับผมให้เบิ่งว่าขนาดงัวลูกเขาตัวนี้อ๋อแม่นี้แหละครับครับนี่แม่นะครับแม่หางดอกนะพี่น้องโค้งสางใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งลูกสาวนะครับแม่โบโบดนะครับแล้วว่าลูกสาวโบดนะครับลูกสาวเป็นเท่าโบดนะครับเดี๋ยวเบิ่งหางนะพี่น้องหางบ่ดอกนะครับหางดอกนี่ต้องไปรุ่นเอานะพี่น้องว่าการใจลูกก็อาจสิดอกบ่ดอกบางเทื่อก็ได้น้ำพอนะครับนี่สวยนะครับลูกสาวอันนี้ยานมยังครับพี่ยาแล้วยาแล้วนะครับอู้สวยนะพี่น้องเท่าโบดเลยเพชรดำนี่ก็เป็นเท่าโบดนะครับเราจะใส่ไล่ๆกันนะครับอายุอู้กินหญ้าดีนะพี่น้องสมพ่ออ้วนนะครับหญ้าแห้งๆนะครับรอช่วงเกี่ยวข้าวแล้วนะพี่น้องประมาณปลายพฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวลงธงจักหน่อยแล้วก็รอปลายปีนะครับช่วงปีใหม่อาจจะก่อนหรือหลังก็ได้นะพี่นะน่าจะเป็นปีใหม่แล้วครับปีใหม่หลังปีใหม่ครับนะครับอาจจะหลังปีใหม่นะครับพี่น้องให้สิได้คัดขายนะครับการทำเขาที่ฝูงเรานี่ทำเป็นช็อตใช่ไหมพี่จี้เขาจี้เผาไฟเล็กเผาไฟครับเล็กเผาไฟนะครับจี้นะครับจะทำช่วงอายุกี่เดือนครับพี่ช่วง5-6เดือนนะครับ5-6เดือนนะครับอู้นี่นะครับผมให้เบิ่งหางงัวตัวนี้นะครับเนี่ยโอ้หางบักไงนะครับเนี่ยไงแท้นะครับนี่ตัวนี้ดูแข้งขาใหญ่นะครับเนี่ยนี่นะครับพี่น้องว่าเท่าโบสถ้าแยกแล้วก็ถ้าใครมาไวก็ได้ไวนะครับแล้วแต่อันนั้นเลยมาเลือกเอานะพี่น้องผู้ใดมาก้อนก็ได้เลือกก้อนนะครับเดี๋ยวพี่ช่วยไล่ให้ดูนะครับตัวนี้เฮ้ยลุกไหนแล้วเดี๋ยวลุกลุกนี่นะพี่น้องเท่าโบดโอ้สวยนะครับอันนี้น่าจะเป็นสดๆอยู่นะครับพี่น้องน่าจะลูก1ลูก2ได้ไหมพี่ได้ครับน้ำวัวยังสดๆอยู่นะครับพี่น้องเท่าโบดงามเลยนะครับโอ้สวยนะครับตัวนี้ขอตากรรมการเลยนะครับพี่เรื่องแมลงนี่ดูแลยังไงครับก็ฉีดยาครับยาไล่แมลงอ่ะนะครับเป็นยี่ห้ออะไรครับพี่
ป็นไซเปอร์35ครับอ๋อไซเปอร์35ผสมก็ตามอัตราส่วนที่เขาบอกเลยครับมีอันตรายต่อวัวไหมพี่เข้าตาเข้าจมูกก็ไม่เป็นไรนะครับก็จีดบ่อยวัวท้องวัวอะไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับที่กระอองกระอองครับไม่ต้องแบบไม่ต้องจีจัดไม่ต้องเอาแบบจนเปียกแฉะจนเปียกนะครับก็ให้มันเป็นละอองกระจายกระจายนะครับอู้งามนะครับนี่ตัวนี้ก็หลายคนถามเขามากนะครับพี่น้องว่าเป็นอันตรายต่องัวบอนะครับเขาปลาเขาตานะครับแล้วก็งัวทองนะครับก็คือพ่นฉีดประจำนะครับงัวฝูงงัวไรทงนี่ช่วงนี้น่าจะถี่หน่อยนะพี่นะครับพอโดดฝนบ่อยมันก็ต้องฉีดใหม่ครับขั้นบัวฉีดนี่ยูบัวได้นะครับพี่น้องแมงหลายหนาฝนนะครับย่ำมือเว้นกับแมงย่ำมือแรงกับย่ำยุ่งนะครับเห็ดแห่งงัวกินบ่ได้นอนบ่หลับนะครับพี่น้องจอยนะครับอู้แต่ว่าตัวนี้งามดีนะครับพี่น้องงามคักเลยนะครับไปนะครับเดี๋ยวพาเลาะมึงอีกนะครับพี่น้องดูวิตัดไปอีก EP 1นะครับ